วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่13สิงหาคม2565นะครับมีรายงานข่าวว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอังกฤษนั้นประกาศให้พื้นที่บางส่วนทางตอนใต้ตอนกลางและตะวันออกของเกาะอังกฤษเป็นเขตภัยแล้งนับตั้งแต่ปี2561ที่มีการประกาศดังกล่าวเนี่ยนะครับเดือนกรกฎาคม2565ที่ผ่านมาถือเป็นเดือนที่แล้งที่สุดนับตั้งแต่ปี2478โดยปริมาณฝนที่ตกลงมาในเดือนดังกล่าวมีปริมาณคิดเพียง 35% ของค่าเฉลี่ยปกติขณะที่สตีฟดูเบิลรัฐมนตรีด้านการบริหารจัดการน้ำของอังกฤษบอกว่าแม้สถานการณ์น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคยังคงมีเพียงพอตามการยืนยันของบริษัทบริหารจัดการน้ำอย่างไรก็ตามภายในอนาคตอันใกล้นี้อาจต้องมีการใช้มาตรการบางอย่างเพื่อรับประกันทรัพยากรน้ำของประเทศทั้งนี้บริษัทยอร์คเชียร์วอเตอร์ซึ่งบริการจ่ายน้ำให้กับครัวเรือนเนี่ยครับ 2.3 ล้านแห่งและบริษัทอีก 130,000 แห่งในสหราชอาณาจักรประกาศห้ามใช้น้ำจากสายยางฉีดเพื่อรดน้ำต้นไม้ล้างรถและการเติมน้ำในสระน้ำนับตั้งแต่วันที่26สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับซึ่งประกาศภาวะภัยแล้งอย่างเป็นทางการนั้นส่งผลให้บริษัทผู้ให้บริการด้านประปานั้นออกมาตรการเข้มงวดเพื่อประหยัดน้ำให้มากขึ้นขณะที่ในแต่ละพื้นที่นั้นมีมาตรการพิเศษอย่างเช่นในยอร์คเชียร์เนี่ยครับห้ามใช้สายยางเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีและขณะในบางพื้นที่นั้นมีประกาศห้ามใช้หัวสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ด้วยนะครับด้านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรน้ำของอังกฤษเปิดเผยนะครับว่าบรรดาบริษัทให้บริการด้านทรัพยากรน้ำให้ข้อมูลกับรัฐบาลว่าแหล่งน้ำต่างๆตอนนี้ยังคงมีความปลอดภัยอยู่อย่างไรก็ตามเนี่ยรัฐบาลยังคงต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมไปถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรและสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของเกาะอังกฤษด้วยหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของอังกฤษออกมาเตือนสาธารณชนและภาคธุรกิจในพื้นที่ซึ่งรัฐบาลประกาศภัยแล้งให้ระมัดระวังเกี่ยวกับแรงดันน้ำจากแหล่งทรัพยากรน้ำและใช้น้ำอย่างชาญฉลาดด้านบริษัทที่ดูแลทรัพยากรน้ำจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการรั่วซึมและหากเกิดการรั่วซึมก็ต้องรีบเร่งซ่อมแซมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รวมไปถึงต้องมีมาตรการต่างๆออกมาเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังคุกคามไปทั่วพื้นที่ของอังกฤษด้วยนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับสำหรับอังกฤษนั้นก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของภาวะภัยแล้งซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องมีการห้ามใช้สายยางเนี่ยนะครับในกิจกรรมต่างๆในการใช้น้ำไม่ว่าเป็นการรดน้ำต้นไม้การล้างรถนะครับรวมถึงการห้ามใช้หัวสปริงเกอร์ในการรดน้ำต้นไม้เพราะว่ามันจะต้องทิ้งเอาไว้เนี่ยครับเป็นระยะยาวนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าเวลานี้ภัยแล้งนั้นกำลังครอบคลุมหลายประเทศในสหภาพยุโรปนะครับตอนนี้มีการประเมินพื้นที่ในสหภาพยุโรปนั้นบอกว่า 45% ของพื้นที่ทั้งหมดนั้นกำลังเจอภาวะภัยแล้งและหนึ่งในนั้นก็มีอังกฤษนะครับแม้ว่าจะออกจากสหภาพยุโรปไปแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปนั่นแหละนะครับตอนนี้ก็เจอภาวะภัยแล้งเช่นเดียวกันครับ